คุณผู้ชมครับถนนพระราม2เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคใต้นะฮะในแต่ละวันนี่จะมีรถวิ่งผ่านประมาณ 250,000 คันนะครับสำหรับเรื่องกรณีของถนนพระราม2ก็มีการพูดถึงกันมากนะฮะว่ามีการก่อสร้างยาวนานนะครับหลายคนบอกว่าเป็นถนนที่สร้างมานับศตวรรษแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะซึ่งการที่ถนนพระราม2ไม่สามารถที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อด้านการขนส่งสินค้าการคมนาคมนะฮะการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครลงมาภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ขึ้นไปกรุงเทพเนี่ยแหละนะฮะดังนั้นครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะจึงพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกไปสำรวจนะครับเส้นทางการก่อสร้างของถนนพระราม2นะฮะซึ่งหลังจากที่สำรวจเสร็จนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้ขีดเส้นให้บริษัทผู้รับเหมาต่างๆนะครับก่อสร้างถนนพระราม2ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2560